นี่นะคะสตอที่เห็นเมื่อกี้ในรังนั้นนะคะแกะได้ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเม็ดเต็มนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นเม็ดที่ผ่าเนาะพี่อ้อยจะต้องผ่าเพราะว่าพี่อ้อยจะกลัวเป็นโรคกลัวหนอนก็เลยต้องผ่านะคะอันนี้เดี๋ยวจะใส่ตู้เย็นไว้ให้ลูกนะคะเผื่อสะใภ้จะทำทานเนาะอ่ะอันนี้ลงเม็ดเซี่ยวมาเม็ดหนึ่งสตอตัวนี้พี่ว่าไม่แน่ใจเนาะว่าเป็นสตอข้าวหรือสตออะไรเนาะลืมถามเขาเหมือนกันแต่น้องคนนี้พี่อ้อยเคยซื้อบ่อยๆเนาะฝากน้องเขาซื้อบ่อยนะคะก็ตัวนี้ตัวเนื้อสตอเขาจะนุ่มๆนะคะเขาจะไม่กระด้างเนาะแต่จะมีหนอนเยอะไปหน่อยนะคะก็เหลือแค่นี้พี่อ้อยทิ้งไปแบบเยอะเหมือนกันทิ้งไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าแกะมาถึงปุ๊บพี่อ้อยเห็นเป็นรูที่เป็นรูหนอนเจาะเนี่ยพี่อ้อยทิ้งเลยพี่อ้อยไม่แกะดูนะคะกลัวมันเดินออกมาขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วเพื่อนก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะช่องน้องซีเนาะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ